สวัสดีค่ะพี่พงษ์ทำอะไรคะอันนี้โอ้โหนี่ครับเป็นทดลองฮะทดลองเป็นนวัตกรรมใหม่ฮะในการใช้ View 7เนี่ยบรรทุกของได้แค่ไหนอันนี้บรรทุกของไปไหนคะนี่ออกไปออกงานนะครับผมเนี่ยได้ตังค์แล้วครับผมพาดูหน่อยค่ะได้ตังค์ครับผมนี่ครับโครงสร้างนะครับผมไหนเรียงยังไงคะมีเทคนิคไหมคะเอาของแบนของเหลี่ยมเป็นตัวฐานนะแล้วของยาวแหว่งบนนะว่าเรารู้จักว่าเบาะเราพับอะไรยังไงนะฮะแล้วต้องเรียงเข้าไปนี้ไอ้ของเล็กๆที่ไม่อันตรายกับรถนะฮะเราต้องเสียบนี่ขาตั้งอย่าบอกว่า4 2อันนะฮะขาตั้งมี4อันนะครับผมตั้ง4อันครับบวกขาตั้งอีกอันเป็น5นะครับผมแล้วก็มีชุดปลอกเหล็กนะครับ เพื่อเป็นโครงสร้างกับตัวไม้นี่นะฮะ แล้วก็มีถุงทรายนะครับผมข้างใน แล้วข้างในมีข้อต่อ90องศานะครับ อยู่ข้างในแล้วที่สำคัญคือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นตะเกียงที่แพงแล้วก็มีกระจกด้วยอยู่ในนี้เหรอคะแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นกระจกเราดูแลเขาเราต้องใส่กล่องให้ดีแล้วกล่องนี้ก็ยังแบบเทิร์นของอะไรได้แล้วอันนี้ตอนที่ตัดมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราต้องมาวัดรถก่อนไหมคะว่าคือภาพรถเนี่ยมิติของรถอยู่ในจินตนาการของคนโอ้ยต้องคำนวณ3อย่างคือว่าเราซื้อไม้เนี่ยไม้ตัดไงไม่ให้เสียเศษนะครับ2ใส่ของยังไงไม่ให้เหลือที่ว่างมากเกินไปนะครับอย่ามันคอบแคกอันดับ3คือใส่รถแล้วเนี่ยมันต้องจุนะทำขนาดนี้ไม่รวยเลยครับผมที่ดูแต่งตัวครับผมหรอแล้วอันนี้คือผ้านี่ผ้าอะไรคะเนี่ยอันนี้ไงฮะค่ะอันดับแรกเลยคือเราต้องปูผ้าก่อนนะพอถ้าเกิดเราลื้อของหมดแล้วก็ปูผ้าดีจบเลยฮะแล้วปูผ้าไว้เป็นผ้าม่านนะครับผมจากบ้านเก่านะแล้วก็มาปักกันผ้าม่านนี้อยู่กับเราหลายปีแล้วแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะครับผมแต่ดีฮะเพราะมีรถไซส์อย่างนี้เราก็เก็บของแต่เก็บของเนี้ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันไม่ยืดออกมาจากตัวรถมันยังดูรถแบบเฮ้ยดูรถเฟี้ยวแล้วปิดได้หรือเปล่าคะเนี้ยปิดได้อยู่แล้วผ้าคลุมอีกทีนึงซึ่งตอนนี้ผ้าไม่มีแล้วต้องไปซื้อทำเพลงก่อนนะครับผมผ้าคลุมอีกทีนึงนะแล้วในรถนี่มันจะเป็นไงคะแล้วข้างหน้านี่นั่งกันยังไงเอ่ยนี่ครับผมเราไม่นั่งไปนะเราตีตัวนอนเราจะนอนคว่ำไปอย่างนี้ฮะแล้วเวลาขึ้นลงก็ลงทางเดียวฮะเลื่อนทางนี้ทำอย่างนี้เข้าไปแล้วก็ลงครับผมอันนี้ถ้าเกิดง่วงแล้วก็ยังมีบอกหนุนหัวครับผมแล้วก็อย่าลืมครับยารักษาโรคเราก็ต้องมีนะครับผมเป็นกล่องยาเอาแล้วอย่างนี้ตอนนั่งข้างหน้าคนนั่งข้างหน้านี้นั่งได้หรอคะข้างหน้าเขาเอาไว้เก็บของที่สำคัญที่สุดครับผมก็คือกรอบ เป็นเวลคัมบอร์ดที่สวยมากแล้วก็เป็นกระจกครับผมก็เลยให้เขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็การล้มยังไงรู้ไหมคือรัดเข็มขัดนิรภัยให้เขาครับผมโดยการดึงตรงนี้มาครับผมแล้วเราก็นะฮะแล้วก็รัดเข็มขัดนิรภัยนะฮะซึ่งตำรวจไม่จับแน่นอนเขาจะรู้ว่าเนี่ยนั่งไปด้วยกันนะฮะแล้วก็พอรัดตานี้มันก็ใส่ไม่ได้แล้วยื่นออกมาครับผมเอาใหม่นะนี่เราต้องขยับอย่างนี้ครับนี่พอเราได้ทรงมาแล้วนะฮะเราต้องยืดยุบออกมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ล็อกนี้นะฮะนี่ฮะเนี่ยปลอดภัยไหมฮะพอรถเบรกเนี่ยครับผมโอ้เนี่ยอันนี้ไม่ได้วางปากนะฮะขัดกันไหลนะฮะโอ้โหก็ไม่เกินขอบยางนี่ครับโอ้โหยอดเยี่ยมสรุปว่าคือคันนี้นี่หากินมาแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับว่าจะไปขัดเคลือบสีสักหน่อยนะแต่ว่าต้องแล้วไอ้ลังนี้ล่ะคะลังนี้ลังนี้คือมันเป็นของแบบอุปกรณ์ที่เราติดไว้บนรถนะสงสัยไหมนี่อะไรฮะเผื่อหลานปวดฉี่ฮะหลานที่สองคนนะปวดฉี่ฮะแต่นี่เกินละเราจะใส่ให้สองคนไม่มีไม่อยากไม่มีแล้วอันนี้ไปทิ้งครับหรือถ้าเกิดของพวกนี้มันต้องใช้ก็จริงแต่ว่าถ้ามันติดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าต้องใส่หมวดหมู่ให้มันถ้ามันลกก็คือลกอยู่ข้างในฮะไม่ได้ลกอยู่ข้างนอกไหนลองปิดท้ายดูหน่อยว่ามันปิดได้จริงไหมคะสบายมากครับแต่เดี๋ยวต้องคุมผ้าอีกทีนึงฮะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ไหลละเดี๋ยวคุมผ้าอีกทีคุมผ้ามันจะกันไหลเหรอคะไหลครับแต่ว่ากระจกไม่แตกครับเนี่ยฮะโอเคก็จะฟรีวันนี้นี่แหละฮะเดี๋ยวเราต้องลองทำใหม่ฟีมันเสื่อมนะฟีมันเป็นนี่แหละไม่สวยออกห้างออกป้ายแดงใหม่ๆเหมือนรถซูเปอร์คาร์เลยครับสวยงามมาก
ตอนนี้เขาก็ดูแลเราเหมือนที่เราดูแลเขาเดี๋ยวพวกนี้เข้าบ้านด้วยกล่องตามพวกนี้ไม่ได้ใช้ก็ขอให้นี่แล้วเชือกนี้ติดนี่ครับสังเกตเชือกนะครับเวลาถ้าเกิดเราซื้อมาอย่างเงี้ยเราใช้แกะผิดทางนะดึงจากข้างนอกออกนะมันเละหมดเชือกฟางเราต้องดึงจากข้างในนะฮะเรามาเป็นสายนี้ก่อนไว้เป็นสายเดียวพอดึงไปมันก็จะไม่พันแล้วที่สำคัญคือต้องใส่ไอ้ถุงพลาสติกนี้นะครับมันยืดมันแล้วก็พันเก็บปั๊บแล้วล็อกไว้ล็อก2ชั้นนะฮะการเด็กเล่นปั๊บพอล็อกนี้ปึ๊บเนี่ยขึ้นบันไดอะไรเงี้ยจะต้องใช้เชือกเกี่ยวเอวเหรอคะแผลไม่ได้ฮะเกี่ยวหูเลยฮะพอแขวนหูแล้วเนี่ยเราจะดึงไปใช้ก็ดึงอย่าดึงดีระวังปาดนะฮะอันตรายเรียกทำมาแล้วก็เก็บไว้อย่าไปวางงี้หนุนไว้กันว่ามันเผื่อมันไหลมันอะไรไม่ได้ช่วยได้นะเช็คหน่อยว่าอะไรที่มันจะโดนรถอะไรเงี้ยฮะมีอะไรเงี้ยยังเดิมดีกว่าฮะไม่ใช่ฮะถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับผมผมว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยทำให้รถผมนี่ราคาตกเลยนะฮะไม่อยากให้มันเป็นเช่นนั้นเลยเนี่ยกันไว้กันเขาก็สายมาโดนนี่แล้วนี่เก็บไว้ข้างในแล้วทั้งหมดก็ผ้าคลุมทีโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาผ้าจากสำเพ็งก่อนครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพอดีครับ